ไอ้พวกที่มั่นใส่จอนนี่นะครับให้มึงมาเป็นกูมึงสิเข้าใจอะไรอยากให้มาเห็นแววตาของความเดือดร้อนของชาวบ้านเกิดเรื่องขึ้นมาจังถือคือคือเห็นจอนนี่จ้าคือไปคือเห็นไผเนาะเนี่ยเสียอย่างเดียวเลยผมได้ทำหน้าที่เต็มที่เลยเด้อครับเด้อในฐานะตำรวจไทยนะครับจะเป็นบุญเรื่องคุณโอ้ครับจำได้ว่าโตนี่เนาะเมื่อแรกเนาะบอกกับมาละผมรู้สึกดีจังไงล่ะถามว่าเมื่อยบ่ผมบอกว่าผมบ่เมื่อยดอกพี่น้องประชาชนเดือดร้อนกว่านี้นะครับผมก็ทุ่มเททุกอย่างทั้งที่ภารกิจกะเยอะแยะมากมายขอบคุณกับจักสิบอกความไรนี่เนาะจักสิบอกความไรโอ้ยครับที่สำคัญที่สำคัญเนอะผมสามารถจับตัวจริงในพร้อมหลักฐานทุกอย่างนะครับเนาะบ่ทราบว่าได้เห็นคลิปที่ปล่อยไปไหนยังเห็นเนาะหลักฐานทุกอย่างชัดเจนหมายจับกว่าจะออกได้ผมแลหน้าแลหลังกับพนักงานสอบสวนหน้าผู้จ้ะมันไปนั่งอยู่บ่จ้ะมือไปบ่เพิ่นก็คือส่วนของร้อยเวรเพิ่นก็บ่ได้ไปแต่ทีมสืบสวนเพิ่นไปกับผมเอิ้นไปทั้งหน้าผู้ทั้งมง30ทั้งกองสืบรวมกันตอนจับกลุ่มเป็นการทำงานรวมกันแต่กระบวนการตอนสืบสวนก็จังเอื้อยเห็นล่ะเอาจนแล้วคอนโทนกันโทษคุยกันจนมามื้อนี้มื้อวานเนาะมันก็โผล่มันก็โผล่บักผากนี่เนาะเฮ็ดจังได๋ล่ะหัวหน้ามันนี่มันเลี้ยวไปจังซี่แบบโทษก็นักอยู่ครับบ่น่ะตอบว่าสิตอบแทนบ่ผมบ่ต้องการแม้แต่สลึงเดียวเด้อบาทเดียวสลึงเดียวเว้าคนจังผมเป็นตำรวจแนวนี้นะครับผมมีหน้าที่ที่ต้องมารับใส่พี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะไอ้สิว่าสิมาเรียกรับเงินรับทองบ่มีทางผมยังจำคำเว้าแล้วแหละเอื้อยได้ผมสิเอื้อยเว้าย่างบอกว่าหัวหน้าเอาน้ำเท่าใดว่าซั่นอย่าบอกจังซี่กับผมบอกเลยว่าคันผมมายืนอยู่จุดนี้ผมพี่น้องเขาถูกใจกับพ่อแห้งแล้วนี่สิไปเอาเงินน้ำเขาอยู่บ่ตำรวจเจียงใจตัวขึ้นซื้อว่าโล่งขึ้นนาเนี่ยโล่งพักโล่งจำนำโล่งบางไม่มีใครอยากไปดอกเอื้อยแม่นบ่ล่ะไม่มีเหลืองไม่เหล่าเนาะขันไม่มีเหลืองไม่เหล่าไม่มีใครอยากไปดอกไม่ไหนเห็นคลิปบ่สะใจบ่สะใจอยู่เนาะเวลาไทบ้านไทเมืองเขาเห็นเขาซาเนี่ยบ่เขาบอกเนี่ยเขาบอกชื่นชมตำรวจเนี่ยมันเขาบอกว่าแมนบ่ชื่นชมอยู่เนาะเขาตำรวจจับไหลเนาะแมนบ่เขาก็ว่าตำรวจเก่งตัวเนาะตำรวจเก่งตำรวจเก่งเนาะนี่เป็นนาแนวนี้ว่าเราคือเก่งแต่ว่าเราคือเก่งมันเป็นเรื่องง่ายเลยเคสในลักษณะนี้ตามหลักแล้วมันต้องเป็นการทีมระดับสูงระดับตอล่อระดับบอช่อที่เขาต้องทำเพราะมันเป็นงานศาสตร์ศิลปะของขั้นตอนการสืบสวนกว่าจะสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุแม่นบอกเลยหลักกว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลให้ศาลขอออกหมายจับหลักออกหมายจับแล้วขันแม่นจับนี่ขันจับจักโตจริงหรือโตปลอมเลยบังเนี่ยจอนนี่สืบข้อของแท้เห็นป่ะมือถือมันผมถือมาเนี่ยแล้วนี่ล่ะฮะเปิดบ้างไว้ก็มีแมนเบิร์ดเต็มที่มันล่ะนี่เด้เอาเอื้อยให้พวกเอื้อยเบิ้งเห็นบ่นี่ชัดเจนมือถือมันเห็นบ่มันเส้นนี่ให้พี่น้องเฮาได้มั่นใจว่าตำรวจไทยจังจอนนี่ยังจอนนี่เนี่ยก็เอิ้นบักหัวโง่เห็นบ่โง่อยู่หัวจังได๋ก็ดีใจนําครอบครัวและชาวบ้านนะเอื้อยเด้อถึงบ่มากก็ยังน้อยๆก็ยังน้อยๆก็อบอุ่นขึ้นเพิ่มในระดับนึงแต่ที่ผมได้ทําหน้าที่ของคำว่าตำรวจไทยซอยพี่น้องเฮาครับจะมือศาลส่งฟ้องฝากขังแล้วนะศาลส่งฟ้องฝากขังเลยคันพี่น้องเขาสิประกันตัวกับประกันตัวสันศาลเขาให้ประกันตัวหรือเปล่าเนี่ยก็บ่รู้เป็นอำนาจของศาลครับโทษ3ปีขึ้นอยู่แล้วโทษนี่ผมจัดหนักอยู่นะครับก็มันก็รับสารภาพเบิดผมท่ามันก็รับสารภาพทั้งคลิปทั้งหยังผมก็แนบไว้เข้าสู่กระบวนการของทางศาลเบิดนั่นแหละก็มันก็ตัวจริงนั่นล่ะมือถือมันก็นั่นแหละเปิดในเมียนเบิร์ดคลิปในการนั่นเหลือแต่ผมสิเอามือถือมันทักมาหาเอื้อยตอนคณะจับกลุ่มดิแม่นบ่ล่ะก็ทุกอย่างชัดเจนและยืนยันได้ว่าตำรวจไทยดำเนินการทุกอย่างให้ประชาชนอบอุ่นใจเชื่อมั่นว่าผมเต็มที่เอื้อยเมื่อยเอื้อยแม่นแล่นหน้าแล่นหลังเฝ้ายุ่นคุณแล่นไปม่วง30แล่นไปหน้าผู้มันบ่เป็นไกลๆได้เนาะก็อ้อมหน้าอ้อมหลังในแลนด์ประสานเกิดเรื่องขึ้นมาจังซี่นี่ก็บ่คือเห็นจอนี่จ้าสิไปคือเห็นไผเนาะแนวเสียอย่างเดียวเอื้อยจ้าด้วยอำนาจหน้าที่ผมมันมีน้อยผมก็น้อยใจเจ้าของอยู่ดอก
ใจผมเนี่ยผมอยากซอยพี่น้องเขาได้อีกหลายๆคนผมเป็นผู้รับการปฏิบัตินะครับคันผมมีอำนาจในการสั่งการพี่น้องบ่ได้ดูเดือดร้อนจำนี่หรอกผมบอกให้ผมนี่ถ้ารับสร้างคำสั่งพี่ฮูบอจากที่ผมอยู่ประสานงานกับสพ.หน้าโพเนี่ยเขาเป็นพนักงานสอบสวนเขาพันโทผมได้ด่าผมสิไปสั่งเขาบ่ได้ได้เลยผมก็น้อยใจอยู่ต้องเชื่อผมต้องหาคนมาเชื่อมให้ผมประสานงานให้ผมแน่ว่าผมสิผมเป็นนักสื่อผมมีข้อมูลผมเห็นของผมได้ผมจะไปคุยกับเพิ่นอธิบายให้เพิ่นเข้าใจว่านี่นะเป็นสินี่แหละมันขั้นตอนระเบียบของผมนะเลื่อนใจผมก็ว่าสิลาออกก็ได้บอกตรงว่าจะลาออกจากตำรวจแล้วล่ะบอกคุยกับเมียเมียก็บอกอยู่ว่าสิโตนเมียสิโตนผมผมแลนหน้าแลนแหนงงๆเงงงๆซอยไทบาทเพื่อก็เห็นตัวบัดว่าผมบ่ลงคลิปก็ว่าบ่ลงเฟซก็ว่าผมบ่เห็นงานบัดผมเห็นมีผลงานก็ว่าผมเด่นเกินหน้าเกินตามึงสิออกแนวกลัวเรื่องว่าประชาชนเขาเดือดร้อนนี่บ่แม่นโรงพักได้แม่นบ่เอ่ยนี่มันบ้านส่วนตัวผมเขาแลนมาหาผมชาวบ้านเดือดร้อนแลนเขามาหาจอนี่แล้วจบทุกไล่ปิดได้ทุกเขตบ่เคยว่าบ่ได้จักเขตคันผมได้ซอยกับบ่ก็เอาเป็นว่าผมดีใจนำน้องเด้อก็บ่ต้องตกใจกำลังใจจากไอ้จอนี่นำผู้นึงนะบักนี่มันก็ต้องคงได้รับโทษไปตามบทลงโทษตามกฎหมายเข้าสู่กระบวนการทางศาลเสือมึงเห็นกูย่ำเล่นๆเนี่ยเวลากูออกล่ากูก็มีไล่เด้อกูบอกให้เห็นกูจวดๆนั่นมูนี่มันเกิดสิบวันจากเลยมันเป็น FC ผมเลยมันติดตามตลอดเนี่ยว่าผมเห็นผมถ่ายกองถ่าย M ง MV เห็นผมออกไปนั่นไม่นี่มันได้มันเบาก็ธรรมดาแต่มึงก็ทำความผิดมึงเห็นกับเขามันก็รับอยู่หรอกมันก็รับของมันเบิร์ดนั่นแหละเบิร์ดกันนั่นแหละก็เอาเป็นว่าให้พี่สบายใจว่าจอนนี่และทีมงานตำรวจอุบลเนี่ยจับของจริงก็เอาเอกสารของน้องเมื่อกี้เนาะเขาก็รับสารภาพด้วยในคลิปล่ะขันเบื้องคลิปจบมันตอนจบมันก็บอกรับสารภาพผมบอกเปิดเลื่อนให้เบื้องนู้นเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศได้ยืนยันมั่นใจว่างานที่สืบสวนอย่างยากแบบนี้สุดท้ายจอนนี่มือเปล่าและทีมงานจะสามารถจับของจริงได้ครับก็เป็นกำลังใจให้เป็นในไทบ้านไทเมืองบอกเขาวางในบอกสู้ฟังเลยซาเขาหูข่าวบ้านอยู่เนาะเขาก็เห็นโซเชียลอยู่เนาะบ้านเขาไม่มีจอนี่เลยสิเพราะจับบ่อไรของคนบ้านอ๋อเขาก็ชื่นชมอยู่เนาะเดี๋ยวมีโอกาสผมสิไปกินต้มไก่น้ำยืดเด้อไปเด้อเด้อต้มไก่เดี๋ยวสิไปเล่นน้ำยืดดอกขันได้ผ่านไปเห็นแต่ขีบเห็นแต่คนไปอยู่แถวบริษัทไปครับขันจะมีโอกาสผมว่าภารกิจหลายนี่หลังจากนี้ก็ต้องมีอีกเขตแน่นี่บ่ได้ภาคอีกแล้วแต่ลูกบอกว่าให้พาไปเซเว่นเนี่ยสิมีเวลาอยู่กับลูกมื้อนึงอยู่ประมาณพอ2ชั่วโมงดอกมีอีกเคสนี่แต่ผมอาจจะซับค่าหลอกมึงบ่รู้หรอกว่านี่สิเป็นเหยื่อกูเห็นกูเล่นคลิปน้ำมูเนาะมูนี่มูดอกกูอยู่ไสเพราะฉะนั้นแล้วไอ้พวกที่มันใส่จอนนี่นะครับให้มึงมาเป็นกูมึงสิเข้าใจอะไรอยากให้มาเห็นแววตาของความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับแล้วคุณจะเข้าใจความรู้สึกนะครับจริงๆแล้วคนอย่างผมล่าออกก็ได้ผมจะล่าออกแล้วล่ะครับจริงๆแต่ก็ยังเสียดายความรู้ความสามารถที่เฮายังซอยเหลือประชาชนเลยเนาะจ้าล่าออกไว้แต่สิมาซอยแต่จังว่าแต่ยังเสียดายอยู่ตรงที่ว่าเฮามีแต่อำนาจในการผมมีอำนาจสั่งการครับผมว่าสามารถเรื่องนี้ได้ก็คือว่าล่ะกับบ่ได้โทษไผดอกโทษเจ้าของเองบ่ที่เฮามียศสำนีตำแหน่งเฮามีสำนีแต่ก็คุยกับเมียล่ะครับก็ว่าสิทบทวนเรื่องการล่าออกจากตำรวจอยู่ครับเป็นกำลังใจให้เขาเลยเดี๋ยวผ่านไปผ่านมาก็มายามกันเดี๋ยวยังอะไรมาลองแพ้อยู่โอ้ยขอบคุณหลายเอาผมขอรับแทนทีมงานตำรวจทุกนายนะครับเนาะทั้งสืบสวนสพ.หน้าโพทั้งสืบสวนกองสืบจังหวัดและสืบสวนม่วง30และภูความชาติทุกท่านผมขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวผมขอยกเครดิตให้เพื่อนตำรวจไทยทั้งประเทศเช่นกันนะครับผลงานที่ผมได้สร้างความผาสุกให้กับประชาชนนี่นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเอื้อยและก็พี่น้องประชาชนทุกท่านเอาล่าไปก่อนครับสวัสดีครับปิดคลิปเลยน้อง